จิตมันไม่อยู่กับพุทโธมันไม่ได้คิดไปทางอื่นก็ปล่อยให้มันคิดไปเราตั้งสติกำหนดตามรู้ไปเลยมันจะคิดไปที่ไหนก็ตามรู้มันไปเลยถ้าตามรู้ไปมันทำท่าจะหยุดนิ่งตรงไหนก็ให้มันนิ่งอยู่ที่ตรงนั้นเราก็กำหนดรู้ความนิ่งมันอยู่อย่างนั้นถ้าหากมันจะขยับต่อไปอีกส่วนนึกบริกรรมภาวนาพุทโธ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 ดูถ้ามันอยู่กับพุทโธก็ให้มันอยู่กับพุทโธถ้ามันไม่อยู่ก็ปล่อยให้มันไปแล้วเรากำหนดตามรู้ไปเรื่อยพุทโธเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าเป็นคำพูดศัพท์หนึ่งเป็นภาษาบาลีอยู่ในบทพุทธคุณตอนท้ายคือคำว่าพุทโธแล้วก็พระกวาติหมายถึงพุทโธตัวนั้นแหละคุณของพระพุทธเจ้าคืออิติปิแปลว่าเพราะเหตุนี้โสภควาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอรหังเป็นพระอรหันต์ผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้เองชอบวิชาจรณะสัมปันโนผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะสุขโตผู้เสด็จไปดีโลกวิภูผู้รู้แจ้งถึงโลกอนุตตโรปุริสธรรมสารถิโอ้เป็นครูฝึกอย่างยอดเยี่ยมไม่มีบุรุษอื่นจะยิ่งไปกว่าสัทธาเทวะมนุษย์สานังเป็นศาสดาคือครูสอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธผู้เบิกบานแล้วหรือผู้รู้แล้วผู้ตื่นแล้วเพื่อตื่นจากความหลับด้วยอำนาจแห่งกิเลสเป็นคุณลักษณะต่อแสดงว่าพระองค์หลังจากตรัสรู้แล้วมีความพร้อมทุกอย่างพร้อมที่จะเป็นบุรุษตัวอย่างดังนั้นพระองค์จึงสมควรเป็นผู้แจกจำแนกธรรมะคำสั่งสอนจึงมีคำว่าพระควาแปลว่าผู้แจกจำแนกธรรมะคำสอนหรือผู้มีโชคดีหรือผู้หักซึ่งกงกรรมแห่งสังสารจักรได้โดยเด็ดขาดอันนี้เป็นบทพุทธคุณคำว่าพระพุทธเจ้าเป็นบุรุษตัวอย่างพระองค์ทรงเป็นตัวอย่างแห่งบุคคลผู้เสียสละเริ่มต้นแต่เสียสละราชบัลลังก์ความเป็นพระมหากษัตริย์เสด็จออกบัพพชาเพื่อแสวงหาธรรมะเครื่องตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าโดยไม่มีความห่วงใยใดๆกับราชสมบัติและยศถาบรรดาศักดิ์แม้แต่น้อยอันนี้เป็นตัวอย่างแห่งบุคคลผู้เสียสละ
เมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็ทรงเสียสละความทุกข์ยากลำบากเหน็ดเหนื่อยส่วนพระองค์จาริกไปแสดงพระธรรมโปรดเวไนสัตเริ่มต้นแต่เทศโปรดพระภิกษุเบญจวัคคีย์ซึ่งเป็นนักบวชในสมัยนั้นด้วยธรรมจักกัปปวัตตนสูตรจนท่านอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเป็นหลักฐานพยานแห่งการตรัสรู้ธรรมะของจริงซึ่งพระองค์ก็รู้จริงเห็นจริงแล้วก็ละกิเลสได้โดยเด็ดขาดด้วยเมื่อมาเทศน์ให้คนอื่นฟังคนอื่นฟังแล้วก็เข้าใจรู้จริงเห็นจริงเหมือนกันจึงเป็นนั้นว่าธรรมะที่ตรัสรู้แล้วนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เพื่อกูลแก่ผู้ได้ยินได้ฟังอันนี้เป็นบุรุษตัวอย่างในทางการเสียสละบุรุษตัวอย่างในทางความเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นจะทรงรู้พระพุทธเจ้ารู้อริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคซึ่งเป็นของจริงเป็นสิ่งที่มีอยู่ประจำโลกมานมนานซึ่งได้อับเฉาได้สาบสูญไปตามยุคตามสมัยซึ่งถือว่าเป็นการสิ้นสุดศาสนาของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ธรรมะของจริงคืออริยสัจ4ก็ได้สาบสูญไปเพราะไม่มีใครสามารถค้นพบให้รู้จริงเห็นจริงเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ค้นคว้าจนกระทั่งเกิดความเป็นพุทธะขึ้นในพระทัยของพระองค์แล้วก็รู้อริยสัจ4คือทุกข์สภาวะที่ทนอยู่ไม่ได้ตลอดกาลสมุทัยคือกิเลสได้แก่ตัณหาทำให้จิตใจมนุษย์ต้องทะเยอทะยานในสิ่งที่ตนปรารถนาเมื่อไม่สมหวังก็เกิดทุกข์นิโรธะความดับตัณหาได้สนิทมรรคคือหนทางดำเนินไปสู่ความดับได้แก่ศีลสมาธิปัญญาที่เราปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบันนี้มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ว่าศีลที่อบรมดีแล้วทำให้เกิดสมาธิสมาธิที่มีพลังสามารถทำให้เกิดปัญญาปัญญาที่มีพลังสามารถย้อนกลับมาอบรมจิตให้บริสุทธิ์สะอาดได้ธรรมะอันนี้เป็นภูมิความรู้ของพระพุทธเจ้าซึ่งมนุษย์สามัญธรรมดาตลอดเทวดาอินทร์พรหมไม่สามารถที่จะรู้เองได้อย่างพระองค์อันนี้เป็นตัวอย่างแห่งบุคคลผู้ตรัสรู้หรือผู้รู้เมื่อทะลุสิ่งดังกล่าวโดยความเป็นจริงแล้วจึงได้นามว่าพุทธะคือผู้รู้ซึ่งเป็นคุณสมบัติเกิดขึ้นภายในจิตของพระองค์ท่านจึงได้เปลี่ยนพระนามจากสีทัตถะราชกุมารมาเป็นสัมมาสัมพุทธะหรือเป็นพระสยัมภูเป็นพระตถาคต
ซึ่งแปลว่าผู้ดำเนินไปดีหรือเป็นพระสุคตผู้เสด็จไปดีเสด็จไปที่ไหนก็ทำประโยชน์ให้แก่ที่นั้นเมื่อเวลาประทับอยู่ก็ทำให้ผู้ต้อนรับมีความยินดีเมื่อเสด็จหนีไปก็ทำให้ผู้ที่สนิทคุ้นเคยต้องอะไรคิดถึงนี่คือผู้เสด็จไปดีและพระองค์ทรงเป็นตัวอย่างแห่งบุคคลผู้บริสุทธิ์สะอาดคือความหมดกิเลสกิเลสที่จะพึงล่วงเกินทางกายทางวาจาพระองค์ตัดได้โดยเด็ดขาดด้วยอำนาจของศีลกิเลสอย่างกลางที่จะทำให้เกิดขึ้นมารบกวนสมาธิหรือตัดรอนคุณความดีไม่ให้เกิดขึ้นคือนิวรณ์พระองค์ปราบด้วยสมาธิกิเลสอย่างละเอียดคืออาสวะหรือนิพพุอาหรืออนุสัยที่นอนเนื่องอยู่ในจิตพระองค์ตัดด้วยปัญญาอันยอดเยี่ยมจึงสามารถชำระจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดปราศจากกิเลสกิเลสแม้น้อยหนึ่งเข้าทุลีไม่ได้มีเหลืออยู่ในพระทัยของพระองค์พระองค์จึงไปถึงซึ่งความบริสุทธิ์สะอาดโดยสิ้นเชิงอันนี้เป็นตัวอย่างแห่งบุคคลผู้มีความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสอาสวะทั้งปวงพระพุทธเจ้าทรงเป็นตัวอย่างของบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายด้วยประการฉะนั้นดังนั้นก็เป็นอุบายแห่งการสะล่อมจิตให้พลาดจากสิ่งที่วุ่นวายอยู่โดยรอบจิตรอบดาท่านผู้รู้ทั้งหลายจึงสอนให้นึกถึงสิ่งเดียวซึ่งเป็นบทพุทธคุณบทใดบทหนึ่งซึ่งมีพุทโธพุทโธพุทโธเป็นต้นจนทำให้จิตของเราติดอยู่กับพุทโธจิตกับพุทโธอยู่ด้วยกันไม่กล้าจากกันแนบสนิทกันอย่างเหนียวแน่นเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เป็นอุบายให้จิตมันกล้าจากความวุ่นวายอื่นเข้ามาอยู่กับพุทโธเพียงคำเดียวเมื่อจิตมาอยู่กับพุทโธเพียงคำเดียวจิตก็จะเริ่มมีความสงบเมื่อจิตติดอยู่กับพุทโธเป็นความสงบจิตโดยความตั้งใจและเราสามารถควบคุมจิตให้อยู่กับพุทโธได้เมื่อสมาธิเกิดขึ้นมาอย่างอ่อนๆจึงเรียกว่าอุปจารสมาธิคือมีความสงบนิ่งและสว่างคำว่าพุทโธหายไปยังเหลือแต่สภาวะจิตผู้รู้สว่างอยู่ตอนนี้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นสองอย่างอย่างที่หนึ่งถ้าจิตสว่างแล้วส่งกระแสออกไปข้างนอกจะทำให้เกิดนิมิตภาพต่างๆเกิดขึ้นเป็นต้นว่าภาพคนสัตว์เทวดาหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งจิตมันจะปลุกปรุงขึ้นมาในขณะนั้นเมื่อเห็นภาพนิมิตต่างๆตอนนี้สมาธิยังไม่มีกำลังแรงสติยังไม่สมบูรณ์บางครั้งก็เกิดกลัวขึ้นมาหรือบางครั้งก็ทำให้สำคัญว่าภาพนิมิตเหล่านี้เป็นจริงเป็นจังแต่แท้ที่จริงสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงมโนภาพผู้ภาวนาถ้าประสบเหตุการณ์ดังนี้ให้กำหนดรู้ลงที่จิตของเราอย่างเดียวถ้าหากพอที่จะคิดได้ก็ให้คิดว่านิมิตทั้งหลายเหล่านั้น
เกิดจากจิตของเราที่กำลังสงบเมื่อสงบแล้วก็ย่อมเห็นภาพนิมิตต่างๆแต่ภาพนิมิตนั้นไม่ใช่ของจริงแล้วก็กำหนดรู้ลงที่จิตผู้รู้อย่างเดียวถ้าหากว่าภาพนิมิตนั้นยังปรากฏอยู่ก็อย่าไปยึดและอย่าไปทำความรำคาญหรืออย่าไปทำความยินดียินร้ายกับนิมิตนั้นให้จ้องดูอยู่ที่จิตอย่างเดียวแล้วจิตก็จะเห็นภาพนิมิตนั้นเพราะภาพนิมิตเกิดขึ้นจากสมาธิคือความสงบจิตเมื่อเรารู้ที่เกิดของมันอย่างนี้เราจะไม่ตื่นและไม่เอกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเราไม่ตื่นเรามีสติสัมปชัญญะดีกำหนดรู้ลงที่จิตนิมิตก็ปรากฏอยู่จิตจะเอานิมิตนั้นเป็นเครื่องรู้เป็นเครื่องระลึกของสติจะทำให้ผู้มีปัญญาที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์รู้เท่าทันนิมิตนั้นเกิดปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงในนิมิตนั้นในแง่ต่างๆซึ่งนิมิตนั้นอาจจะแสดงเป็นอสุภกรรมฐานคือแสดงการล้มตายเน่าเปื่อยผุพังไปก็ได้หรืออาจจะแสดงไปในแง่ว่าเป็นธาตุกรรมฐานสลายตัวไปเป็นดินน้ำลมไฟลงไปก็ได้หรือนิมิตนั้นอาจจะแสดงปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงไปต่างๆถ้าจิตไม่หลงยึดไม่ตามรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวจิตก็จะรู้ความเปลี่ยนแปลงของนิมิตนั้นๆแล้วเข้าจิตจะเกิดภูมิความรู้ในแง่วิปัสสนาขึ้นมาว่านิมิตก็เป็นของไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงยับยั้งอยู่เสมอนิมิตก็ทนอยู่ตลอดไปไม่ได้ต้องมีการเปลี่ยนจิตมันก็จะรู้ทุกข์ขึ้นมานิมิตไม่เป็นตัวของตัวคือไม่สามารถจะดำรงอยู่ได้ตลอดกาลจิตมันก็จะรู้อนัตตาคือความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนขึ้นมานี่สำหรับนิมิตที่เกิดขึ้นภายนอกย่อมมีประโยชน์แก่นักปฏิบัติผู้มีสติปัญญาที่จะกำหนดเอามาเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติให้เกิดสมาธิมั่นคงให้เกิดสติปัญญารู้จริงเห็นจริงในสภาวะธรรมโดยอาศัยนิมิตนั้นเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติแต่ถ้าไม่เป็นดังนั้นเมื่อจิตสงบลงไปแล้วนิมิตไม่เกิดจิตก็จะนิ่งสว่างอยู่เฉยแล้วจิตก็จะย้อนเข้ามามองดูข้างในคือในกายของตัวเองซึ่งในช่วงนี้จิตอาจจะติดตามกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่อย่างนั้นเมื่อหายใจเข้ายาวหรือสั้นจิตจมรู้เมื่อหายใจออกยาวหรือสั้นจิตจมรู้อยู่ทุกจังหวะแห่งลมหายใจจิตจะรู้จดจ้องอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเมื่อจิตมีเครื่องรู้สติมีเครื่องระลึกจิตย่อมสงบสติย่อมมีความมั่นคงมีพลังแก่กล้าขึ้นเมื่อสติมีพลังกลายเป็นสติพละความจดจ้องรู้อยู่ที่สิ่งรู้คือลมหายใจก็ย่อมเพิ่มความมั่นคงยิ่งขึ้นเมื่อความมั่นคงมีปรากฏจิตให้วอกแวกส่งไปที่ไหนสมาธิพละกำลังคือสมาธิย่อมบังเกิดขึ้นเมื่อมีสติมีสมาธิแล้วมีความเพียรจดจ้องประกอบด้วยความมีศรัทธาเชื่อมั่นลงไปโดยอัตโนมัติ
คือเชื่อมั่นในสมรรถภาพของตัวเองจิตจะจ้องกับสิ่งรู้ไม่หวั่นไหวและรู้ประคองตัวเองอยู่กับสิ่งรู้ประคองสติระลึกอยู่กับสิ่งระลึกปัญญาก็ย่อมเกิดมีพละคือมีกำลังดังนั้นในเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นพลังพลังทั้งห้าจะยกเข้าเป็นอันเดียวกันคือรวมลงเป็นหนึ่งคือสมาธิย่อมสามารถทำจิตให้สงบนิ่งสว่างรู้อยู่ภายในเมื่อจิตสามารถสงบนิ่งสว่างรู้อยู่ภายในตัวของตัวเองจิตก็ย่อมจับค่อยรู้ความเป็นไปของกายหรือของอวัยวะภายในกายปรากฏขึ้นในการต่อไปถ้าหากจิตไม่รู้อวัยวะหรืออาการของกายทั้งหมดนี้จิตก็เพียงแต่สงบนิ่งและมีความรู้สึกอยู่ภายในกายก็ได้ชื่อว่าจิตรู้อยู่ภายในกายแต่ยังไม่กระจ่างเพราะกำลังแห่งพละห้ายังไม่มีประสิทธิภาพพอที่จะปฏิวัติจิตให้สู่ภูมิรู้ภูมิธรรมได้ขั้นนี้เราก็เอาแต่ความสงบนิ่งของจิตทำเป็นสมาธิไว้เป็นพื้นฐานเพื่อความมั่นคงเอาไว้ก่อนและก็พยายามฝึกฝนอบรมจิตให้เป็นไปตามแนวทางนี้บ่อยๆเข้าอาศัยภาวิตาอบรมให้มากๆพระภูริกตากระทำให้มากๆแม้ว่าทำทีหลังจิตอาจจะไม่สงบและไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นดังที่เคยก็ตามแต่เราเอาสัญญาอดีตที่เราจดจำได้ว่าจิตของเราเคยเป็นอย่างนี้แล้วก็ระลึกพิจารณาตามแนวทางที่เราเคยรู้เห็นเป็นมาบ่อยๆเข้าจิตของเราก็จะเกิดศรัทธาความเชื่อมั่นลงไปเมื่อมีศรัทธาแล้วก็มีวิริยะเมื่อมีวิริยะก็มีสติมีสติแล้วก็มีความมั่นคงคือสมาธิเมื่อมีสมาธิความมั่นคงปัญญาความรอบรู้สามารถประคองจิตไว้ในอารมณ์ที่เราพิจารณามันก็ย่อมมีความมั่นคงลงผลสุดท้ายจิตก็จะเกิดมีความสงบขึ้นตามการตามเวลาเป็นครั้งเป็นคราวแม้ว่าจิตไม่สงบไม่รู้จริงเห็นจริงดังที่เคยมาก็ตามก็ให้พยายามดำเนินพิจารณาตามแนวนี้บ่อยๆเข้าแต่ละครั้งจิตจะไปสะสมกำลังเอาไว้ทีละน้อยละน้อยจนกว่าจะมีพลังแก่กล้าขึ้นแล้วจะปฏิวัติจิตไปสู่ปฏิวัติตัวไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมเองโดยอัตโนมัติการปฏิบัติในขั้นนี้เราไม่จำเป็นจะต้องเป็นนึกถึงเรื่องสมถะวิปัสสนาอาจจะอาศัยการบริกรรมภาวนาแล้วก็เกิดนิมิตภาพขึ้นมากำหนดพิจารณานิมิตภาพนั้นหรือไม่ก็ถ้ากำหนดรู้จิตน้อมจิตก็มารู้ภายในเริ่มต้นแต่รู้ลมหายใจกำหนดจดจ้องอยู่อย่างนั้นเมื่อมีความสงบเป็นสมาธิแล้วความรอบรู้อันเรียกว่าวิปัสสนามันจะเกิดขึ้นมาเองตามกำลังแห่งสมาธิที่เราอบรมแล้วดังนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายอย่ากลัวว่าจิตมันจะไปติดสมถะหรือไปติดสมาธิติดความสงบขอให้มันมีสมถะมีสมาธิมีความสงบเป็นเครื่องติดของจิตแล้วจิตของเราจะได้สร้างพื้นฐานความมั่นคง
เพื่อก้าวไปสู่ความรู้จริงเห็นจริงในขั้นวิปัสสนาต่อไปอีกเราแนะนำมาในวันนี้เข้าใจว่าบรรจุภูมิปฏิบัติเอาไว้ตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นปลายซึ่งการดำเนินจิตเพื่อไปสู่ความรู้จริงเห็นจริงจะต้องดำเนินตามนี้ขั้นบริกรรมภาวนาเรียกว่าอนุสติบริกรรมภาวนาพุทโธเรียกพุทธานุสติขั้นกำหนดตามรู้ความคิดในอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตเมื่อกายยังปรากฏอยู่สัญญาเจตนายังมีอยู่จิตก็กำหนดตามรู้กายเพราะกายยังปรากฏถ้าหากว่าจิตกำหนดตามรู้ลมหายใจจิตก็ตามกำหนดรู้กายเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานทำความเข้าใจไว้สั้นๆเพียงแค่นี้ก่อนเมื่อจิตกำหนดรู้กายสุขทุกข์ย่อมเกิดขึ้นที่กายสุขทุกข์อันนั้นเรียกว่าเวทนาขณะที่เรามีความสุขในการนั่งสมาธิเรียกว่าสุขเวทนานั่นเวทนาเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติเกิดขึ้นแล้วเมื่อรู้สึกไม่สบายในการนั่งสมาธิมีความอึดอัดทำพานปวดแข้งปวดขาเหน็บปวดนี่ทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเรียกว่าทุกขเวทนาขณะใดที่จิตเป็นกลางๆไม่รู้สึกสุขสึกทุกข์การอุเบกขาเวทนาเกิดขึ้นแล้วจิตมันก็กำหนดรู้เวทนาเรียกว่าเวทนาทุกขเวทนาสติปัฏฐานความรู้สึกและคิดเป็นเครื่องหมายแห่งความรู้ในขั้นสุเวปจิตจิตย่อมมีอาการนึกคิดแต่ก่อสั่งสมซึ่งอารมณ์ไว้เป็นอาหารสำหรับตัวเองจิตตัวผู้รู้จิตตัวผู้คิดเรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานสิ่งซึ่งมารบกวนความสงบเช่นกามฉันทะความใกล้ในความสบายพยาบาทความหงุดหงิดลำคาญในการที่จะบำเพ็ญเพียรภาวนาอุทธัจจะกุกกุจจะความฟุ้งซ่านกินมิทะความง่วงเหงาหาวนอนเกิดเหนื่อยหน่ายท้อแท้วิกิจิตาลังเลไม่ตกลงใจจะเอาจริงหรือไม่เอาจริงนี่เป็นลักษณะของคำซึ่งเกิดขึ้นในหลักมหาสติปัฏฐานสี่ซึ่งเรียกว่านิวรณ์ธรรม5ประการเป็นสิ่งที่กางกั้นความดีความเจริญนี้ให้เกิดขึ้นจิตของผู้ภาวนาก็รู้ธรรมเรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานขอได้โปรดกำหนดตามหลักแห่งมหาสติปัฏฐานโดยย่นย่อดังที่กล่าวมาเมื่อท่านกำหนดรู้ว่าท่านมีกายเมื่อมีกายก็รู้ว่ามีเวทนาเมื่อรู้ว่ามีกายมีเวทนาก็รู้ว่ามีจิตผู้รู้เพราะจิตเป็นผู้รู้กายเวทนาเมื่อจิตรู้กายเวทนาสิ่งรบกวนมันจะผ่านเข้ามาจิตก็ย่อมรู้คือนิวรณ์ 5นี่คือหลักการกำหนดรู้สติปัฏฐาน4ทีนี้สติปัฏฐาน4นี่เป็นฐานที่ตั้งเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติสุขทุกข์ซึ่งเรียกว่าเวทนาอาศัยกายเป็นแดนเกิดเป็นสิ่งที่อาศัยกายเกิดจะยังเหลือแต่สุขละเอียดส
สุขละเอียดนั่นท่านเรียกว่าอุเบกขาเวทนาเพราะมีความรู้สึกจะว่าสุขก็ไม่ใช่จะว่าทุกข์ก็ไม่ใช่มีแต่ความเป็นกลางๆที่ตอนนี้มันจิตมันก็รู้อุเบกขาเวทนาแล้วก็จิตรู้จิตจิตก็รู้ธรรมเรียกว่าจิตค่อยละเอียดละเอียดเข้าไปเรื่อยเมื่อท่านทั้งหลายตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติดำเนินตามแนวทางดังที่กล่าวความสงบและความรู้แจ้งเห็นจริงจะค่อยปรากฏขึ้นทีละน้อยละน้อยซึ่งท่านเองอาจจะไม่กำหนดรู้ได้ว่าความรู้จริงหรือความดีของท่านมันเกิดขึ้นได้วันละกี่บาทน้อยแต่ขอรับรองว่าการปฏิบัติทุกครั้งคุณธรรมย่อมเกิดขึ้นในจิตของท่านทุกครั้งไปแต่คุณธรรมนั้นเป็นของละเอียดเราไม่สามารถที่จะประมวลมานับเพิ่มจำนวนได้เหมือนอย่างวัตถุแต่ก็จิตเก็บเอาคุณธรรมไว้ทีละน้อยละน้อยจนกว่าจะรวมพลังปัจจัยโตขึ้นมาแล้วจะสามารถที่จะปรากฏผลขึ้นมาอย่างสุขแก่หรืออย่างมหัศจรรย์การปฏิบัติธรรมก็เปรียบเหมือนการปลูกพืชเมื่อท่านปลูกพืชลงไปในดินหน้าที่ของท่านก็มีแต่รดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยท่านจะเป็นได้แค่ต้นไม้หรือพืชพันธุ์ของท่านงอกงามขึ้นดังที่ใจท่านนึกนั้นไม่ได้และท่านจะไปนั่งจ้องมองดูความขยายตัวของมันด้วยความเจริญเติบโตของมันแม้จะนั่งดูอยู่จนกระทั่งว่าต้นไม้ต้นนั้นเจริญเติบโตจนกระทั่งมันแก่ตายไปหรือจนกระทั่งว่าเรานี่เจริญเติบโตแก่ตายไปเราจะไม่มองเห็นความเจริญของต้นไม้หรือพืชพันธุ์ที่เราปลูกปรากฏขึ้นกับตาในความรู้สึกของเราเลยแต่เมื่อเราทิ้งๆเอาไว้เพียงแต่รดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยแล้วก็ปล่อยมันไปตามธรรมชาติของมันแล้วมันก็เจริญงอกงามเองเผลอๆ 2-3 วันไปดูมันจะผิดหูผิดตาขึ้นอันนี้คือข้อเปรียบเทียบเมื่อท่านปฏิบัติสมาธินี่ทำเป็นกิจวัตรประจำวันอยู่ทุกวันทุกวันความเจริญงอกงามของจิตของคุณธรรมย่อมจะปรากฏขึ้นเรื่อยๆเอาละสำหรับการแนะนำข้อปฏิบัติซึ่งวันนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายขอยุติลงไว้แต่เพียงเท่านี้